สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้จะลองมาดูยาฆ่าไผ่ชนิดหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะมันจะค่อนข้างจะรกตอนนี้แรงแล้วแล้วก็ลองชนิดเก่ามาอีก2กิโลนะมันก็จะอัดคนแล้วก็ยางมันก็ติดเดี๋ยวจะสามกอนี้เนี่ยนะกอนี้นี่กอมากอนี้นี่แหวกไว้แล้วนี่อีกหนึ่งกอเจ้าของสวนมาตัดพอมาตัดแล้วเขาตัดสูงพอเขาตัดสูงปุ๊บมันก็แตกข้างพอแตกข้างอันนี้ก็เป็นปัญหาว่ารกเราต้องมาสางเนี่ยไผ่กิมจุงคราวที่แล้วก็ใช้บริษัทเนี้ยแต่มันเป็นอย่างละโลเนี่ยเหมือนกันเลยนี่เป็นอย่างละโลนะ2โลเหมือนกันมีใบอะไรบอกเหมือนกันดูนะมันมี2บริษัทผมไม่รู้ว่าเขาครอบกันหรือเปล่าแต่2โลเนี่ยไม่ตายนะคราวที่แล้วใส่เดี๋ยวผมจะเอา2โลไปใส่กอใหญ่เอาโลเดียวเนี่ยทางการให้เห็น1โลนะเนี่ยเดี๋ยวลองดูบริษัทนี้ผมใช้ครั้งที่2แล้วนะครั้งแรกไม่ตายนะบริษัทนี้เลยสารกำจัดต้นไผ่เนี่ยๆๆตามนี้เลยแต่คราวนี้อีกทีนะคราวที่แล้วฝนมันตกเยอะคราวนี้ไม่มีฝนเลยแรงแล้วหนาวด้วยเดี๋ยวจะลองดูนั่นใส่2โลไปแล้วเดี๋ยวนี้จะใส่ตะกอละโลเนี่ยใส่กอละโลหมดละ1โลกอปกติเขาบอกในเนี้ยให้ใช้นะวิธีการใช้นะมาใกล้ๆวิธีการใช้งานแนะนำใช้ในฤดูฝนอ้าวชิบหายแล้วพอใช้ฤดูฝนแม่งไม่ได้เรื่องเลยนะ1กิโลกรัมต่อภาย1ก็ประมาณ1ตารางเมตรนี่ก็ประมาณไม่ถึงอ่ะ1ตารางเมตรโดยหว่านเข้าในพุ่มกอทิ้งไว้จะลาดน้ำเล็กน้อยหรือไม่ลาดก็ได้นี่นะคำเตือนนะสารชนิดนี้หากสัมผัสไม่เป็นอันตรายกับคนสัตว์เลี้ยงก็จริงแต่มีการตกค้างในดินนานหลังต้นไผ่ตายให้ทำการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยจุลินทรีย์ก็ปุ๋ยจุลินทรีย์ที่เราหมักน้ำจุลินทรีย์นะและลดน้ำเยอะๆเพื่อสลายสารในดินก่อนการปลูกพืชอื่นหรือต้นไม้อื่นอันนี้เสียบไปด้วยจะได้รู้ว่าสั่งมา2บริษัทแต่มันก็เหมือนกันอ่ะนะเดี๋ยวไปดูอีกกองนี่อีก1กิโลนะไผ่ต้นนี้ไม่น่าถึงตัน1ตารางเมตรหรอกเนี่ยนะกลางกอเลยอ
หมดแล้วนะ1กิโลตรงนี้1กิโลมันจะตกเท่าไหร่100กว่าบาทแต่นั่น2กิโลก็100กว่าบาทไอ้นั่นจะแพงกว่าไม่กี่สิบอะหลัก10ชนิดเดียวกันผมไม่รู้ว่ามีปลอมหรือเปล่าคราวที่แล้วใส่เยอะมากแต่ก็ไม่ตายนะต้นเนี้ยยี่ห้อนี้เลยที่ให้ท่านผู้ชมดูเดี๋ยวลองดูอีกทีคราวที่แล้วบางคนเขาบอกว่าคอมเมนต์มาว่าฝนมันตกเยอะมันอาจจะทำให้ผักไม่ตายแต่ต้นกอใหญ่นั่นนะมันก็ใช้เยอะอยู่ใช้2กิโลเลยแต่กอใหญ่มันเข้าไปกลางกอไม่ได้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ป๋องและดูว่าจะสำเร็จไหมคราวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ